กองทัพจีนซ้อมยิงกระสุนจริงบริเวณหน้าน้ำเกาะนิวซันฮกเกี้ยนซึ่งใกล้กับกรุงไทเปนในระยะเส้นตรงใกล้ที่สุดเพียง165กิโลเมตรเท่านั้นทำให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเป็นการยั่วยุไต้หวันหรือไม่แล้วก็ประกอบกับกองทัพไต้หวันนั้นก็จัดการซ้อมยิงกระสุนจริงบริเวณหน้าน้ำเกาะเพิงหูของไต้หวันในช่วงวันเดียวกันด้วยซึ่งเป็นการตอบโต้ทางทหารจากไต้หวันหรือไม่นั้นในกู้รี่สูงนะครับรัฐมนตรีกรลาโหมไต้หวันบอกว่าจีนนั้นส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหน ลจอยส์สวอ 2024b ล้อมไต้หวันตามด้วยการซ้อมยิงกระสุนจริงเพื่อสร้างแรงกดดันให้แก่ไต้หวันทั้งทางทะเลและทางอากาศช่วงที่ผ่านมาก็ได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันแม้การซ้อมจะยุติลงแล้วแต่กองทัพไต้หวันนั้นก็ยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องครับ เราจะมองข้ามกองเรือรบของจีนไม่ได้แต่ว่าการซ้อมยิงกระสุนจริงฝั่งตรงข้ามไต้หวันก็มองข้ามไม่ได้เช่นกันจุดซ้อมยิงนั้นห่างจากซินจู119กิโลเมตรห่างจากกรุงไทเปเป็นเส้นตรง165กิโลเมตรเท่านั้นและวันเดียวกัน ไต้หวันก็ซ้อมยิงกระสุนจริงที่เกาะพงหูระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการซ้อมประจําปีของกองทัพไต้หวันและเป็นการฝึกซ้อมที่แตกต่างจากที่ผ่านมาซึ่งคราวนี้นอกจากซ้อมตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ยังมีการฝึกซ้อมยามค่ําคืนด้วย22-24นาฬิกาโดยจำลองสถานการณ์ที่กองทัพศัตรูนั้นยกพลขึ้นบกโดยระดมสรรพกำลังทั้งรถสงคราม M60A3 ปืนใหญ่แล้วก็ปืนกลนานา,นานชนิดครับกฤษณนัยแสยประพาสรายงาน